มเชือกฟอกสีครีมกับเข็ม 4.25 มิล นะคะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่12ห่วงโซ่เมื่อเราได้12ห่วงโซ่แล้วถักคอทอในห่วงโซ่ที่2จากเข็มให้เราถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวนะคะตอนนี้นุดีจบแถวที่1นะคะ1ห่วงโซ่กลับด้านงานถักคอทอนะคะสอด2เส้นนะถักคอทอให้จบในแถวที่2นะคะรวมแล้วเราจะถักคอทอทั้งหมดให้ได้38แถวนะตอนนี้นุ่นดีก็ได้38แถวแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาที่หลักสุดท้ายนะคะให้ถักคอทอลงไปอีก2หลักนะคะจากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ระหว่างแถวนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะระหว่างแถวถัก1หลักต่อ1จุดไปให้จบด้านนะคะมาถึงมุมนะคะเราจะถัก3หลักนะคะเพื่อเป็นการสร้างมุมนะนี่นะคะหลักที่2แล้วก็ถักหลักที่3ลงไปจากนั้น1หลักต่อ1ห่วงจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วก็พอถึงมุมก็3หลักตรงมุมนะคะเป็นการสร้างมุมนี่นะคะเมื่อกี้เราผ่าน1มุมตรงนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้มุมที่2ให้ถัก3แล้วก็มาจบที่มุมที่4นะนี่นะคะทุกทีก็ถักมาจนถึงมุมที่เราเริ่มนะคะสำหรับแถวสุดท้ายของชิ้นงานเราก็จะถักลงไปนะคะ2หลักคอทอนะคะจากนั้นก็จะเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะคล้องแค่1เส้นหลังนะคะเพราะว่าแถวต่อไปเนี่ยเราจะสอดเข้าไปแค่1เส้นจากนั้น1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอลงไป1หลักนะแล้วทีนี้ก็ให้เราถักนะคะคอทอสอดแค่เส้นหลังแบบนี้นะคะคอทอ1หลักต่อ1ห่วงให้รอบในแถวถัดมาแถวนี้นะคะตอนนี้นุดีจบแถวแล้วนะคะก็จะเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะสอดเข้าไป2เส้นแบบนี้นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาจากนั้นถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอ1หลักลงไปนะคะนุดีจะถักคอทอนะคะสอด2เส้นธรรมดาแบบนี้แล้วนะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงรอบชิ้นงานนะคะนุดีจะนับเป็นคอทอในแถวที่2ขึ้นมานะคะถักไปให้ได้ทั้งหมด5แถวนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่แถวที่2แล้วก็ถักไปให้ถึงแถวที่5ตอนนี้นุดีก็ได้นะคะคอทอทั้งหมด5แถวแบบนี้นะคะจากนั้นจะเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะเมื่อเราเลื่อนห่วงแล้วให้เราถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ถัก2ห่วงโซ่แล้วซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปในจุดเดิมที่เราเชื่อมต่อนะคะจากนั้นให้ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งแถวนะคะ
นี่นะคะจบแถวแล้วก็เชื่อมต่อที่พอคอหลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงมาเลยจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอหนึ่งหลักในจุดเดิมแล้วก็ถักคอทอในห่วงโซ่ที่สองหนึ่งหลักแล้วก็คอทอในห่วงโซ่ที่สามหนึ่งหลักนะคะทีนี้ให้ถักพอสองคอนะคะพันหัวเข็มสองครั้งให้เราถักลงบนหลักคอทอนะคะคอทอแถวสุดท้ายหลักที่สองนี่นะคะหลักที่สองลงมาที่แถวพอหนึ่งคอแล้วก็ลงมาที่แถวคอทอนี่นะคะเราจะคล้องลงที่แถวคอทอด้านล่างนี้นะคะถักพอสองคอลงที่แถวคอทอหลักที่สองจากนั้นพอสองคอนะคะนับไปในหลักที่ห้านะคะในแถวคอทอด้านล่างเหมือนเดิมในหลักที่ห้าตรงนี้นะคะก็ถักพอสองคอลงไปจากนั้นเว้นไปสองหลักแล้วก็ถักคอทอในหลักที่สามนะคะแล้วก็ถัดมาคอทออีกหนึ่งหลักห่วงโซ่ที่สามก็อีกหนึ่งหลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่สี่นะคะคอทอทั้งหมดสี่ห่วงโซ่นี่นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะถักพอสองคออีกนี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็คล้องมาที่หลักข้างๆนะคะจากนั้นก็นับไปสี่หลักนะคะแล้วก็ถักพอสองคอในหลักที่ห้านะคะแล้วก็เว้นสองหลักข้างบนเหมือนเดิมนะคะถักคอทอในหลักที่สามถักไปทั้งหมดสี่ห่วงโซ่ห่วงโซ่ละหนึ่งหลักคอทอนะคะเราก็จะได้คอทอสี่หลักเรียงกันแบบนี้นี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้ให้จบแถวนะนี่นะคะนุตีก็ถักมาจนจบแถวนะคะนับไปสี่หลักแล้วก็หลักที่ห้าเนี่ยจะกระโดดมาตรงข้างๆหลักแรกที่เราเริ่มพอดีนะคะก็จะเป็นการจบแถวที่หลักสุดท้ายของนุดีนะคะพอสองคอแล้วก็ถักเหมือนเดิมคือเว้นสองห่วงโซ่ด้านบนนะคะนี่นะนุดีก็จะได้เป็นคอทอหลักสุดท้ายของแถวพอดีเช่นกันแล้วก็เชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะของแถวเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นถักสามห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักในห่วงถัดไปเราก็จะถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปให้จบแถวนะคะจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่ห่วงโซ่ที่สามของหลักแรกนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยเชื่อมต่อจากนั้นเนี่ยนุดีก็จะถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอหนึ่งหลักนะคะลงไปในจุดเดิม
จากนั้นหนูดีจะถักพอสองคอนะคะคล้องมาที่หลักแรกนะคะพอสองคอคล้องมาที่หลักแรกจากนั้นก็พอสองคอนะคะคล้องมาที่หลักถัดมาของกลุ่มนี้แล้วก็เว้นสองห่วงโซ่ด้านบนนะคะถักคอทอในห่วงโซ่ที่สามในหลักที่สามถักไปทั้งหมดให้ได้สี่หลักนะคะคอทอแล้วก็พอสองคอนะคะคล้องมาที่หลักถัดมานะคะที่พอสองคอหลักถัดมาของแถวด้านล่างจากนั้นพอสองคอนะคะถักไปที่อีกหลักหนึ่งของกลุ่มถัดไปแล้วก็เว้นสองหลักนะคะถักคอทอในหลักที่สามคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้ได้ทั้งหมดสี่หลักนะคะสี่หลักแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะก็คือพอสองคอถักแบบนี้ให้จบแถวนะจบแถวแล้วเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักแรกของแถวนะคะจากนั้นให้ถักสามห่วงโซ่ถักพอหนึ่งคอในห่วงโซ่ถัดไปและในทุกๆห่วงโซ่พอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงโซ่ให้จบแถว